เลยเพราะอันนี้ไปแสดงความห่วงใยพี่ตั้วสรัญญูกันซะหน่อยหลายคนตกใจเลยพี่เปิ้ลหัตถยาคุณภรรยาเนี่ยนะฮะพี่ตั้วเนี่ยก็ไปโพสต์ภาพเนี่ยพี่ตั้วนอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ข้อความบอกว่าปวดหลังปวดขาพลาดท่าหกล้มในกองละครก็ต้องนอนยาวๆไปเพราะว่าผล MRI นะคุณผู้ชมกระดูกหลังข้อที่3ยุบและร้าว อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่เป็นไรครับสลับร่างกันฉันขอเป็นผู้กำกับกลายเป็นพี่เปิ้ลต้องไปกำกับละครแทนใช่ไหมฮะนะคะซึ่งแน่นอนล่าสุดวันนี้นะคะเจ๊วาวาก็เรียกต่อสายหาพี่เปิ้ลสอบถามอาการของคุณสามีนะคะก็บอกว่าพี่ตัวล้มที่กองละครปฏิหารการเวลานะคะเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาบอกว่าล้มทับกันหลายตัวหลายคนนะเพราะสถานที่เหตุการณ์ที่ถ่ายทำเนี่ยค่อนข้างแคบตอนแรกคิดว่าแค่เคล็ดขัดยอกธรรมดาแค่ทายานวดยาก็หายแล้วเมื่อวันที่17ตุลาคมนะคะก็เพิ่งไปทำบุญวันเกิดอายุครบ59ปีกันมาที่โรงพยาบาลจุฬา59แล้วเนี่ยเอาเป็นว่าสาเหตุที่ปวดหลังและการรักษาจะเป็นอย่างไรต่อไปอาการเป็นหนักไหมเรามาถามจากเจ้าตัวคุณภรรยากันเลยดีกว่าพี่เปิ้ลนะครับอยู่ในสายแล้วพี่เปิ้ลสวัสดีครับพี่เปิ้ลสวัสดีครับเดี๋ยวรอพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลครับพี่เปิ้ลกำลังมาพี่เปิ้ลกำลังมาพี่เปิ้ลกำลังเดินทางมาอ๋อนะก็พอไปถึงที่โรงพยาบาลก็เข้าเครื่อง MRI ก่อนนะเพื่อสแกนดูอาการหมอบอกเลยว่ากระดูกข้อที่3ยุบแล้วก็ร้าวมีเลือดซึมด้วยนะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ปวดนะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าโชคดีนะเนี่ยที่มาตรวจก่อนเพราะว่าถ้ายังฝืนทำงานอยู่อาจจะเสี่ยงกับกระดูกทับเส้นประสาทได้ต้องเร่งรักษาตัวเลยค่ะใครไม่เคยเป็นกระดูกทับเส้นประสาทไม่เข้าใจนะหนูเป็นพี่ก็เป็นเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างเดินไม่ได้กลับมาในห้องส่งก่อนนะสมมติเนี่ยนะถ้ากระดูกสันหลังเนี่ยมันมีข้อต่ออย่างนี้ถูกป่ะและไอ้ระหว่างข้อต่อเนี่ยมันจะมีหมอนรองกระดูกหมอนรองกระดูกมันจะอยู่ตรงกลางคุณผู้ชมมองภาพกว้างสมมติพอกระดูกมันแทกกระแทกไปนะหมอนรองกระดูกเนี่ยมันทิ่มออกมาพอมันทิ่มออกมาไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีเส้นประสาทใช่มันไปกดเส้นประสาทมาเส้นประสาทเส้นประสาทมันทิ่มออกไปปึ๊กอ้อยเจ็บเจ็บหนูร้องเส้นประสาทเอ้าเวลามันโดนเจ็บนะเอาใหม่ปึ๊บนี่กระดูกเส้นประสาทแบบหมอนรองกระดูกปึ๊บอ้ายปึ๊บแล้วมันร้าวลงขาเส้นประสาทเส้นนี้มันไปไหนมันจะเจ็บตรงนั้นหนูเคยเป็นลมขาข้างนึงเดินไม่ได้บางทีชาเดินไม่ได้อย่างนี้นะคะส่วนงานกำกับละครเนี่ยก็บอกต้องหยุดไปก่อนเพราะมีทีมงานบางส่วนยังนำงานมาปรึกษาที่โรงพยาบาลนะก็ต้องทำงานต่อเนาะพี่เปิ้ลพร้อมอยู่ในสายไหมครับพี่เปิ้ลสวัสดีเดี๋ยวต่อสายไปที่สายหลุดนะทีมงานยังบางส่วนเนี่ยมาปรึกษาที่โรงพยาบาลบ้างนะครับตอนนี้พี่เปิ้ลบอกก็ต้องรอคุณหมอสรุปว่าเฮ้ยแนวทางการรักษาเนี่ยจะเป็นยังไงอาจจะต้องรออีกสักประมาณ 2-3 วันว่าต้องผ่าตัดไหมนะครับหรือแค่พักรักษาและทานยานวดยาเท่านั้นแต่อย่างน้อยเนี่ยที่ชัดๆแล้วตอนนี้ก็คืออาจจะต้องพักงานประมาณ1เดือนนะฮะต้องพักงาน1เดือนตอนนี้พี่เปิ้ลอยู่ในสายนะครับเราอีกครั้งนะครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะเล่าเหตุการณ์ย้อนนิดนึงครับพี่เปิ้ลพี่ตั้วไปเจออะไรยังไงครับอ๋อเขาหกล้มในกองถ่ายอะค่ะน่าจะเป็นหกล้มในกองถ่ายเห็นหกล้มในกองถ่ายแล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเจ็บปวดอะไรก็ปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วก็เหมือนคิดว่าคงจะปวดระบมธรรมดากินยาเดี๋ยวก็หายแล้วก็ยังทำงานต่อจนกระทั่งมันปวดมากขึ้นเขาก็คิดว่าเอ๊ะหรือเขาเป็นไข้ไม่สบายเพราะอากาศเปลี่ยนแล้วก็ไม่แบบเหมือนกับไม่ได้เป็นอะไรบ่อยนักอาจจะไม่สบายก็ได้ปรากฏว่ามันปวดหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันศุกร์อะค่ะปวดแบบไม่ไหวทนไม่ได้เลยก็เลยพาส่งโรงพยาบาลค่ะก็เลยเข้า MRI แล้วก็เช็คก็เลยทราบว่ากระดูกข้อที่3มันยุบตัวลงไปแล้วก็อะไรอะมีรอยร้าวมีรอยร้าวแล้วก็เหมือนกับมีเลือดซึมก็ถึงปวดมากค่ะครับค่ะแล้วอย่างนี้คุณหมอมีแนะนำยังไงบ้างคะต้องนอนพักนานแค่ไหนคะก็ถ้าจะให้มันหายเองหรือให้มันต่อสนิทเองหรือว่าดีขึ้นเองก็ต้องพักไปเลยเพราะว่ากระดูกมันยุบลงไปค่อนข้างจะเยอะกำลังตัดสินใจมั้งคะเดี๋ยวต้องรอคุณหมอว่าจะผ่าหรือเปล่าค่ะแล้วตอนนี้คือยังมีอาการปวดเยอะไหมคะยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลไหมคะยังปวดอยู่เลยค่ะยังปวดอยู่เลยค่ะค่ะทีนี้เวลานอนเนี่ยเวลานอนนี่มีปวดไหมหรือว่าต้องมีเช่นสมมติพลิกตัวแล้วปวดหรือต้องนอนท่าไหนตะแคงหรืออะไรยังไงก็ตอนนี้คุณหมอให้นอนนิ่งๆค่ะที่ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ค่ะก็คือแอดมิดเลยค่ะเห็นข้อมูลบอกว่าตอนที่ล้มเนี่ยมีล้มทับกันด้วยเหรอครับพี่เปิ้ลครับพี่เปิ้ลไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเขาอยู่ในกองถ่ายกันนะคะก็ฟังจากน้องๆเล่ามาว่ามันเป็นที่
อาจจะเป็นเหมือนกับถ่ายในมุมแคบๆอะค่ะก็มีคนนึงล้มก่อนแล้วก็ล้มทับที่ตัวประมาณนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีการผ่าขึ้นมาเนี่ยการกลับมาก็จะ 100% มั้ยคะพี่เปิ้ลขาโอ้อันนี้ต้องคุยกับคุณหมอค่ะเพราะเดี๋ยวพี่เปิ้ลก็จะต้องรอฟังคุณหมอเหมือนกันค่ะเห็นบอกพี่เปิ้ลต้องไปกำกับละครแทนเลยเหรอครับอันนั้นเป็นมุกพี่เปิ้ลมุกพี่เปิ้ลแหมนึกว่าแบบเป็นงานในครอบครัวค่ะมุกเล่นๆของพี่ค่ะอย่าที่เนี่ยค่ะมุกเล่นๆของพี่เองค่ะฝากบอกอะไรถึงคนที่เป็นห่วงไหมครับเห็นคนไปแสดงความเป็นห่วงใน Instagram พี่เปิ้ลเยอะเลยเนาะก็ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงจริงๆแล้วก็มันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตัวนะคะเวลาเราทำอะไรแล้วก็เราอายุมากแล้วด้วยพอเราล้มเนี่ยเพื่อเข้าใจใครก็เตือนค่ะว่าเวลาอายุมากแล้วเวลาเราล้มเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองดีๆแล้วพอเขาล้มแล้วเขาไม่ได้บอกอะค่ะเขาไม่ได้บอกใครเพราะเขาคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เขาคิดว่าเขาแค่แบบเขาแค่เจ็บยอกขัดยอกเจ็บเฉยๆคงช้ำเฉยๆก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรจนกระทั่งมันปวดมากค่ะไม่น่าเชื่อนะพอมาอ่านข่าวได้ทำข้อมูลพี่อายุ59แล้วนะ59ปีนี้ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะ59นะครับยังไงเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอให้หายไวๆนะคะเพราะว่าเป็นครอบครัวดูแลตัวเองอยู่แล้วแหละใช่ครับสวัสดีค่ะลืมถามอย่างนึงว่าคนไปเยี่ยมกันกระหน่ำนี่จะเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่าพี่ตัวเองทำงานคนรักคนรู้จักเยอะทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้านะนั่นน่ะสินี่คุณผู้ชมขยับตัวลำบากอย่าลืมนะพี่ตัวเนี่ยไอ้คลาวยุค80นะใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยดังแบบระดับประเทศอ่ะน้ำพึ่งใช่ไหมน้ำพึ่งธนิกาผู้รองนี่ใครอนันต์บุญนาคต้อมรัชนีกรและนี่ไอ้คลาวถ้ายุคเจน80 90นี่ปิดตัวนะจ๊ะต้องเขาเลยแล้วก็ต้องเขาเลยบทละครพระเอกต่างๆละครเวทีก็ต้องเขาเลยนะจริงคนนี้นะคะก็คือเรื่องของการแสดงไม่ต้องห่วงใช่แล้วค่ะหายไวๆแล้วกันนะคะวันนี้มีข่าวด่วนข่าวแทรกเยอะอันนี้เป็นอีกประเด็น